หนังสือแบบฝึกหัดนะคะไม่ใช่สมุดวันนี้ขอเป็นหนังสือแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่2หรือเล่มที่1คะดูตัวเลขเล่มที่1เล่มที่1ไม่ใช่เล่มที่2นะคะเพราะฉะนั้นใครที่หยิบเล่มที่2ขึ้นมานะคะต้องปรับเปลี่ยนใหม่นะคะเป็นเล่มที่1ค่ะเราเปิดไปหน้าที่125นะคะเป็นการหาผลลัพธ์ตามแนวตั้งหรือว่าในแนวตั้งเห็นไหมคะให้เด็กๆฝึกหาผลลัพธ์2จำนวนนะคะในแนวตั้งง่ายมากเลยลูกให้ทำ2หน้าเลยนะในชั่วโมงนี้ก็คือหน้า125แล้วพลิกไปหน้า126ในช่วงของการฝึกคิดลองทำค่ะโอเคไหมลูกโอเคนะลงมือหยิบอุปกรณ์การเรียนขึ้นมาหนังสือแบบเรียนคณิตศาสตร์นะคะเล่ม1เปิดไปหน้าที่125เป็นการฝึกทักษะให้นักเรียนหาผลลัพธ์2จำนวนในแนวตั้งในช่วงของการฝึกคิดลองทำพร้อมค่ะลงมือได้ไหมคะได้แล้วให้เขียนลงไปค่ะลูกวันนี้คุณครูไม่ได้ใช้สมุดนะคะขอใช้หนังสือแบบฝึกหัดเล่มที่1นะคะลงมือได้หรือเปล่าลูกเ
ี๋ยวนำเสนอผลงานนะคะให้นำเสนอผลงานด้วยนะคะทำได้หรือเปล่าเอ่ยครูเชื่อว่านักเรียนต้องทำได้นะคะผลงานนำเสนอกันสักนิดหนึ่งนะคะเป็นผลงานของเด็กหญิงอะไรเอ่ยเอาช่วยบอกชื่อด้วยลูกเด็กหญิงอะไรคะเด็กหญิงสิรินันท์นะคะเราไปดูในด็อกคิวเมนต์กันนิดหนึ่งนะคะลูกเป็นผลงานของน้องสิรินันท์นะคะเด็กๆคะเด็กๆลองตรวจคำตอบดูนะคะในหน้าที่125ค่ะเพราะฉะนั้นน้องสิรินันท์แล้วก็เพื่อนๆช่วยตอบคำถามของคุณครูนะคะข้อที่1มีข้อย่อยนะคะเพราะฉะนั้น1บวกด้วย1ผลบวกได้เท่าไหร่ลูกผลบวกเท่าไหร่คะ1บวก1
2และ1บวกด้วย2ผลบวกเท่าไหร่คะเท่าไหร่คะ3 1บวกด้วย3ผลบวกที่ได้ได้เท่าไหร่ลูกเท่าไหร่คะ4อย่าไปจับตรงนี้ลูกอย่าไปจับตรงนี้นะคะเวลาจับไมค์อ่ะนะคะจับให้ถูกต้องด้วย1บวกด้วย4ผลบวกที่ได้ได้เท่าไหร่ลูก5 1บวกด้วย5ผลบวกที่ได้ได้6ต่อไปข้อที่2ค่ะอันนี้เป็นการตรวจคำตอบเด็กๆลองฝึกดูนะคะเพราะว่าเวลานั้นยังเหลืออีก3นาทีค่ะในชั่วโมงนี้ตรวจคำตอบค่ะ2บวกด้วย2ผลบวกที่ได้ได้เท่าไหร่คะได้เท่าไหร่คะได้4 2บวกด้วย3ค่ะ5 2บวกด้วย4ค่ะ6ช่วยตอบนะคะ2บวกด้วย5ผลบวก7 2บวกด้วย6ผลบวกที่ได้8เห็นไหมคะถูกแล้ว2ข้อใหญ่ๆเลยนะคะต่อไปข้อที่3ค่ะ3บวกด้วย3ผลบวกที่ได้6 3บวกด้วย4ผลบวกที่ได้7 3บวกด้วย5ผลบวกที่ได้8 3บวกด้วย6ผลบวกที่ได้3บวกด้วย0ผลบวกที่ได้3นะคะอันนี้เป็นการตรวจคำตอบเด็กๆนั่งตรวจคำตอบด้วยตนเองที่โต๊ะเรียนนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อใหญ่มีข้อย่อยด้วยนะคะ4บวกด้วย0ผลบวกที่ได้4 4บวกด้วย1ผลบวกที่ได้5ผลบวกหรือว่าผลลัพธ์นะคะต่อไป4บวกด้วย2ผลบวกที่ได้ค่ะ6ต่อไป4บวกด้วย3ผลบวกที่ได้ค่ะ7และสุดท้าย4บวกด้วย4ผลบวกที่ได้ค่ะ8เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราฝึกในเรื่องของการหาผลบวกหรือว่าหาผลลัพธ์ในแนวตั้งซึ่งตัวตั้งตัวบวกเครื่องหมายบวกผลลัพธ์เขียนกันคนละบรรทัดในแนวตั้งนะคะอันนี้เป็นการฝึกทักษะให้เด็กๆได้คิดเองทำเอง2หน้านะคะก็คือหน้าที่125นะคะคุณครูได้ตรวจให้กับเด็กหญิงสิรินันท์แล้วนะคะต่อไปหน้า126นะคะหรือ126อันนี้ให้เด็กๆไปให้คุณครูของหนูนะคะตรวจคำตอบนะคะลูกเพราะฉะนั้นเวลาไม่คอยใครใช่ไหมคะคอยหรือเปล่าคะไม่คอยแล้วคุณครูก็ต้องลาเด็กๆไปนะคะในชั่วโมงนี้พร้อมๆกันเลยทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะคะเอาละค่ะเราพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะชั่วโมงที่3ของวันพฤหัสบดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆน้องสรีนันท์สวัสดีค่ะนักเรียนคะทำความเคารพคุณครูค่ะ